ชียร์หมดเลยกรมท่าทำงานที่อเมริกามาอืมใช่ที่อเมริกาเขายอมรับคนเอเชียอย่างเราแล้วหรอก็ไม่มีปัญหาอะไรนะออฟฟิศเราอ่ะก็มีคนเอเชียตั้งเยอะดีอยากไปทำงานที่นู้นบ้างอ่ะมึงจะหนีแฟนมึงไปอีกแล้วหรอวะมึงนี่นะมึงนี่นะไอ้ทูอ่ะมึงอย่าเพิ่งหลับกูแบกมันขึ้นรถไม่ไหวหรอกนะกลมๆไม่เป็นไรกลมให้ทูมันนอนเนี่ยแหละแต่ว่ากลมกับคนเนี่ยได้ใช่ป่ะอืมได้กลมเป็นผู้จัดการของเฟื่องนครกลมต้องตามเขาไปทำงานทุกทีเลยป่ะก็ไม่ต้องนะเราจะไปเฉพาะวันที่พี่เฟื่องไม่มีเพื่อนไปอ่ะกลมคือเพื่อนเราอ่ะเคยเจอเฟื่องนครตัวจริงแล้วมันบอกว่าเขาหยิ่งมากขอถ่ายรูปก็ไม่ให้นะเฟื่องนครเนี่ยนะไหนบอกว่าเขาเป็นคนที่เฟรนลี่กับแฟนคลับมากไอ้พวกดารานะแม่งก็เฟกแบบนี้แหละหลอกแฟนคลับไปวันๆจริงมึงโดยเฉพาะแฟนคลับเฟื่องนครนะบ้าบอชิปเฟื่องนครทำอะไรนะก็กรี๊ดไปหมดอ่ะเราคลิปที่เขาโดนแอบถ่ายเนี่ยการละครหรือว่าเรื่องจริงวะอ๋อหึถามได้ตั้งกล้องอยู่แล้วไม่พี่เฟื่องโดนแอบถ่ายจริงแบบนี้ต้องเปิดคลิปครับเฮ้ยอย่าเลยเดี๋ยวส่งยิ้มมาดูก่อนได้มุมสล่อเลยโอ้โหตั้งกล้องชัวแง่ดิมึงช่วงนั้นน่ะนางยังไม่ค่อยดังเท่าตอนนี้แต่พอคลิปหลุดปั๊บนะดังเลยจ้ามึงเชื่อไหมเดี๋ยวพอกระแสเขาเริ่มซานะเดี๋ยวเขาก็เปิดโชว์ใหม่เฟื่องนครอ่ะกูว่าแม่งไม่ได้เป็นคนคิดบวกหรอกแล้วอะไรบวกครับกูว่านะเป็นเลือดบวกเฮ้ยพอกันได้หรือยังพวกมึงวิจารณ์พี่เฟื่องอ่ะรู้จักเขาดีเขาหรอเพราะสังคมอ่ะมีคนแบบพวกมึงไงโซเชียลอ่ะก็เลยเต็มไปด้วยคอมเมนต์เหี้ยๆแบบนี้กูจะบอกอะไรพวกมึงให้นะถ้าพวกมึงว่าเฟื่องนครเหี้ยพวกมึงอ่ะก็โคตรเหี้ยเหี้ยที่ไปตัดสินคนอื่นอ่ะโดยที่ไม่รู้จักเขาแม้แต่นิดเดียวมึงใจเย็นก่อนเว้ยอ๋อแล้วเรื่องที่จะไปเมืองนอกอ่ะอย่าเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดเหมารวมว่าคนในประเทศเราอ่ะมีแต่พวกสมองหมาปัญญาควายแบบพวกมึงไอ้ทูมึงไม่ต้องชวนกูมาแล้วนะเจอเพื่อนเหี้ยๆแบบเนี้ยเสียเวลาชีวิตกูแม่งเอ้ย